ถูกข่มขืนแล้วท้องควรทำแท้งไหมถามหากถูกข่มขืนแล้วท้องการทำแท้งยังถือว่าเป็นบาปไหมคะการถูกข่มขืนไม่ใช่เรื่องง่ายและการติดลูกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกันการถูกข่มขืนแล้วท้องนั้นว่าไปแล้วก็คือการถูกลงโทษให้สวยทุกสองต่อทั้งเจ็บกายเจ็บใจทั้งต้องเลือกที่จะสร้างบาปสร้างกรรมต่อไปอีกผมรู้สึกสงสารและเห็นใจผู้หญิงที่สุดก็จากการเห็นว่าต้องเกิดมาท่ามกลางความเสี่ยงทำนองนี้แหละแต่ถ้าคุณฆ่าเด็กแล้วถามผมว่าบาปไหมผมแกล้งโกหกเพื่อความสบายใจของคุณไม่ได้ต้องบอกตามตรงว่าคุณทำบาปเพราะจำใจฆ่าสิ่งมีชีวิตที่คุณไม่ได้เป็นคนผิดที่ทำให้เกิดมาครับถามเข้าไปในคลินิกทำแท้งแห่งหนึ่งเห็นเพื่อนร่วมชะตามากมายหลายคนทำหน้าเฉยๆและเล่าด้วยน้ำเสียงเรื่อยๆว่าเคยทำมาแล้วครั้งนี้มาทำอีกวูบหนึ่งดิฉันรู้สึกว่าการทำแท้งเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่คิดมากก็เหมือนไม่เสียหายไม่ต่างอะไรกับไปหาหมอเพื่อรักษาโรคอะไรสักโรคหนึ่งที่ไม่พึงประสงค์ถ้าไม่รู้สึกผิดเลยรู้สึกเฉยๆเห็นเป็นเรื่องธรรมดาอันนั้นแหละครับน่ากลัวที่สุดเพราะมันแปลว่าเลือดเย็นจิตใจเป็นอกุศลเต็มๆดวงหรืออีกในหนึ่งคือถูกห่อหุ้มด้วยความคิดอันเป็นอกุศลจนหนาทึบกระทั่งไม่เห็นการกำจัดชีวิตเป็นเรื่องผิด